ช้ำออกมาเลยว่าตอนนั้นจะมาเลยโอ้โหทึ่งเลยว่าโอ้โหอันนี้มันก็วิเคราะห์ลงได้แม่นเหมือนกันเนี่ยดูตั้งหน้าเลยยอมสาวสตันเลยตอนนั้นที่แรกไม่อยากเรียนนะอยากเรียนแค่มันคอร์สนี้มาประมาณ6ชั่วโมงครูก็สอนประมาณ6ชั่วโมงแต่มาสอนวันนี้อยากให้มันรอบเดียวเร็วที่สุดประมาณไม่เกินชั่วโมงหรือว่าแต่มันคงเป็นไม่ได้แต่พยายามลดให้เยอะๆนะจะพูดนอกเรื่องไม่อยากพูดนอกเรื่องเนี้ยอย่าพูดเดี๋ยวเราปฏิบัติเลยนะเนี่ยแล้วก็นั้นนะแล้วก็ไปอะไรนะก็ถึงตั้งใจเรียนแล้วก็มีอาจารย์เปิดข้อที่2ที่3แล้วก็ไปฟังอีกเลือกพระอาจารย์นัคโนเลือกพระเพื่อนอะไรเนี่ยให้ไปเรียนอีกหลายองค์อันนี้ขูดมือก็มันมีดีเหมือนกันอย่างกับมือเนี่ยอย่างกับเด็กตอนเกิดมาเนี่ยบางทีมันจะบ่งบอกให้เพราะมือเท้านี่ฟันอะไรฟันเสื้อมือนี่คงจืดนั่นใช่แปลนควบคุมมือนี่จะเป็นการควบคุมครับมันมือเนี่ยเราสัมผัสอะไรแบบถ้าร้อนปุ๊บเนี่ยเมื่อวานนี้มันร้อนปุ๊บมันจะเร็วมากมันจะดึงกลับมามากเลยมันคือว่ามันจะเร็วกว่าเท้ากว่าทุกส่วนถ้าไปเจออะไรปุ๊บมันจะแบบมันจะมีอัตโนมัติจะมีอันนี้เลยอย่างกับเวลาเราหนาวๆเนี่ยสังเกตไหมเราหนาวๆแล้วทำไงฮะถูมือใช่ไหมถ้าจะถูมือลองถูมือดิแรงถูเรียงแรงถูตำแหน่งถูตำแหน่งรู้สึกยังไงร้อนรู้สึกอุ่นใช่ไหมเนี่ยนี่ก็เหมือนกันพลังก็มันจะเกิดพลังก็มันจะอุ่นมันร้อนมือนี่มันคือว่ามันพอมันขยับปุ๊บมันจะร้อนมันก็มีอะไรก็อยากจะไปขูดไปกระตุ้นพวกอะไรนะพวกอะไรเส้นอะไรอาจารย์ท่านเปรียบเทียบเหมือนว่าอะไรนะขูดมือเนี่ยเป็นเสมือนเป็นพวงกุญแจมันไม่ใช่พวงกุญแจมันกุญแจตู้ที่มันปิดไว้เนี่ยมันเราเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมก็เหมือนกันแบบเลือดลมอะไรเนี่ยถ้ามันอุดตันมันอะไรเนี่ยมันถึงเกิดโรคไงแต่ถ้าเราขูดป๊อปเนี่ยมันจะไปทำให้ไอจุดตรงนั้นนะมันจะทะลวงไปเลยก็มันจะทำให้หายไปเลยมันคือว่ามันถึงจะเข้าไปข้างในได้อันนี้เป็นการอันนี้ที่ปวดมือนี่จะทำให้อะไรจุดที่ไหนเราเคยป่วยเคยเจ็บมาเนี่ยมัน เราขูดปุ๊บมันจะหายบางทีจะแบบเราเจ็บคอเราขูดตรงคอเนี่ยปิดซ้ายปิดขวาเอ๊ะคอนี่เบาไปเลย เอ๊ะวันนี้มันก็อัศจรรย์เหมือนกันต้องงงเหมือนกันนี่นะไอ้กับคออันนี้ทฤษฎีก็ว่ามันจะเป็นการควบคุมเนาะก่อนอื่นเรามาบริหารมือหน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะได้เข้าเรื่องอันนี้นะโอเคลุกยืนขึ้นดีกว่าใครไม่ได้ใส่รองเท้าใส่รองเท้าเข้ามาเลยนะเพราะว่าพื้นมันเย็นมาที่นี่ก็ที่มาจะใส่รองเท้าก็ไม่เป็นไรเพราะมันห้องมันก็สกปรกกันใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวถ่ายสารให้ทุกคนเนาะท่าแรกนะท่าแรกอาจารย์เข้าก่อนดีอาจารย์ท่านอาจารย์เข้านะ จะออกมายืนให้สบายๆนะเข้ากับทางวัดอะไรอาจารย์เข้าอาจารย์ออกอาจารย์เข้าอาจารย์ออกนี่วอร์มอัพหน่อยนะโอเคอาจารย์เข้าหายใจออกยัดไปตรงๆปล่อยออกมาหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกยืดให้สุดๆ
จะเข้าจะออกนับสามนี่ติดกันนะจะเข้าห้างออกมานิ้วนิ้วแยกกัน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 สามนิ้วตอนนี้นี่กดนิ้วกลางกดนิ้วชี้นะกดนิ้วนางก็ริโควิตันดีไม่ใช่ริโควิตันดีอะไรนะ I love you ไม่ใช่ I love you อะไรนะคาราบาวแดงจริงแต่ละอันนี้มันจะมีบอกอยู่ว่าท่านี้เป็นยังไงท่านี้แก้เพาะลดกระเพาะลดไฟกระเพาะอะไรโอเครู้สึกเป็นไงอุ่นๆไหมบางทีอากาศวันนี้มันจะหนาวไปหน่อยนะวันนี้ถ้าอากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่รู้สึกจะทำมันจะรู้สึกจะร้อนไปมาเพราะว่านิ้วมือนี่ก็โอเคเรานั่งได้นะโอเคนิ้วมือแต่ละนิ้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างมีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างกายแบบนิ้วพ่อนี่เป็นอะไรเป็นปอดนิ้วพ่อนี่ปอดเห็นไหมนิ้วพ่อนี่เกี่ยวกับปอดนะนิ้วพ่อปอดแล้วนิ้วกลางนิ้วชี้นี่ลำไส้ใหญ่นิ้วกลางนี่ย่องหัวใจเป็นหัวใจแล้วนิ้วนี่เป็นตับไม่ซันอินเจลซันอินเจลนิ้วนี้ซันอินเจลแล้วนิ้วนี้เป็นลำไส้เล็กจริงเส้นลมปานในร่างกายเรามี12เส้นใช่ไหมมันจะวิ่งมาอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มันทุกเส้นอ่ะมันจะอยู่ใน12เส้นมันอยู่ในฝ่ามือในนิ้วมือนี่หมดเส้นลมปาน12เส้นมันจะต่อกันนี่หมดจริงคุยเส้นลมปานมันจะละเอียดมากมันจะนี่ครับจุดปอดมันจะเริ่มจากจุดนี้มาก่อนมาต่อมาถึงนี้เสร็จแล้วก็ไปกระเพาะอะไรมันจะอ้อมาเนี่ยมันจะวนไปแล้วจดใช่มั้ยมันเข้าไปอะไรเนี่ยนี่เส้นลมปานเส้นลมปานนะ12เส้นมันจะมีบางทีบางทีหมอที่ฝังเข็มนะถ้าเรียนฝังเข็มมาเดี๋ยวจะพูดนะเขาจะไม่ฝังทั่วร่างกายที่ฝีมือเก่งๆบางทีเขาจะฝังแค่จุดแค่ช่วงนี้ก็พอละช่วง2จุดเนี่ยจุดก็สามารถรักษาทั่วร่างกายได้เลยเพราะแต่ละจุดที่ละจุดเนี่ยมันเกี่ยวกับกล้องทั่วร่างกายแบบนี้เป็นคอเป็นปอดเป็นตับเป็นกระเพาะลำไส้อะไรเอวอะไรนะไตอะไรอะไรเนี่ยมันก็ทั่วหมดเลยไอจุดที่เหอกูอะไรนะจุดที่ข้างในเนี่ยกระดูกช่องข้อเนี่ยข้อไม่ใช่ข้อต่อข้อตรงเนี้ยที่เห็นเนี่ยนะเนี่ยมันก็เหมือนกันแต่นี้จะไม่เกี่ยวกับอันนี้นะไม่เกี่ยวกับนี้เท่าไหร่โอเคอันนี้มันเกี่ยวกันหมดแล้วเสร็จแล้วเวลาขูดนะเราจะเอาปฏิบัติเลยนะเราจะบอกโรคกันบอกโรคข้าวกันนะอันหงายนิ้วมือหงายอย่างนี้นะอันนี้เป็นเส้นลำปานปอดเดินมาตรงนี้นะปอดนี่ปอดถ้าใครปอดไม่ดีเนี่ยเราขูดตรงนี้มันจะเจ็บจะมีปัญหาตรงนี้ตรงนี้จะเจ็บปอดตรงนี้เหมือนกันเหมือนกันปอดมีสองข้างใช่ไหมใครปอดมีข้างเดียวมั้งแหกไปข้างข้างปอดอันนี้เป็นตรงนี้เป็นหัวใจตรงนี้ก้อนนี่เป็นหัวใจตรงนี้ก้อนนี่เป็นหัวใจนะระยะก้อนหัวใจแล้วตรงกลางนี่เป็นเยื่อหุ้มหัวใจตรงกลางตรงนี้เป็นเยื่อหุ้มหัวใจแล้วก็ตรงเส้นนี้เป็นกระเพาะว่ากระเพาะข้างในจริงมันพอดีชีตแต่มาหนังสือแต่มาลืมไว้เมืองไทยก็เลยเอาที่จะกระเพาะพวกกระเพาะพวกหัวใจอะไรข้างในเนี่ยตรงนี้นะพวกหัวใจตับก็อยู่แถวนี้มันไส้ตับตับมันเอาเรียกว่าบางส่วนมันก็อยู่ซ้ำๆกันเหมือนกันง่ายมือหลังมือบางทีก็อันนี้ซ้ำๆกันส่ว
แล้วช่วงล่างนี่จะเป็นพวกเกี่ยวกับช่วงล่างนี่ลำไส้พวกอะไรผู้หญิงอะไรนะแล้วว่ามันลูกอะไรอะไรลูกผู้ชายก็ลูกอนาคะอะไรพวกนี้ช่วงล่างเจริญพันธุ์ไหนคะฮะช่วงล่างช่วงล่างช่วงล่างจะเป็นแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นพวกหลอดลมปอดอะไรบ้างอันนี้หลอดลมนะเวลาเนี่ยปอดแล้วก็หลอดลมช่วงมันถ้าเราขูดไปถ้าใครที่อยู่กรุงเทพอยู่อากาศที่ไม่ดีหรือว่าสูบบุหรี่มากๆนะตรงนี้จะดำคล้ำจะคล้ำคล้ำสีมันจะออกคล้ำคล้ำแล้วก็อะไรตรงนี้ถ้าตรงนี้พวกเป็นเบาหวานโรคเบาหวานอะไรนี่จะเจ็บถ้าขูดเกี่ยวกับไตเกี่ยวกับเบาหวานอะไรนี้นะช่วงนี้จะเจ็บแล้วนี่เป็นนิ้วก้อนนี่เป็นไตนิ้วก้อนนี่ไตแล้วก็ตรงกลางนี่ตรงกลางตรงกลางนี่ตับข้อตรงนี้ตับนี่เป็นจุดตับแล้วจุดนี้เป็นจุดปอดมันไม่ใช่จุดนี้จุดปอดกดผิดละจุดนี้จุดปอดใช่ไหมปอดก็บางทีก็งงมันปากแต่เอาตามอาจารย์ที่เรียนมานี่เป็นเยื่อหุ้มหัวใจเป็นหัวใจเส้นนี้เกี่ยวกับสมองอะไรพวกนี้เกี่ยวกับสมองหัวใจอะไรตาอะไรแค่นี้ตรงนี้เป็นลำไส้ข้างล่างเป็นลำไส้ใหญ่เล็กนะข้างล่างเป็นลำไส้เล็กข้างบนเป็นลำไส้ใหญ่แล้วตรงปลายเนี่ยเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับคอเกี่ยวกับปอดด้านข้างแล้วด้านข้างเนี่ยบางทีก็จะสมมติกระดูกสันหลังก็มีส่วนกระดูกสันหลังจะเห็นไหมจะมีรูปอันนี้เขาจะง่ายอันนี้กับสูตรอันนี้มันจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะสูตรอันนี้อันนึงสูตรนี้เขาใช้ไฟฟ้ากดไฟฟ้าจี้มันจะเป็นไฟฟ้าตรวจมันจะดูว่าตรงไหนท่านนั้นที่เจ็บๆมันจะมีปัญหาเพราะว่าแต่ละมือเนี่ยมันก็มีหลายสูตรเหมือนกันที่เขาสอนกันแต่มันสูตรบางทีมันจะแตกต่างกันแต่มันจุดมุ่งหมายมันไม่ต่างกันเท่าไหร่อันนี้เป็นด้านนั่งด้านหงายมือนะด้านหงายมือโอเคด้านหงายมือแล้วรอด้านคว่ำเนาะด้านคว่ำถ้าด้านคว่ำเราจะเอาตรงนี้จะเป็นกระดูกสันหลังเหมือนกันกระดูกสันหลังขอถามที่เชื่อนะครับที่ท่านพูดตะเกียบมือมือซ้ายใช่ไหมอ๋อมือซ้ายมือขวาเหมือนกันก็เรากลับกันไปเมื่อเรามือนี่อยู่ตรงนี้ได้ในรูปมือขวาในรูปมือขวาแต่มันเหมือนกันหมดอ่ะทีนี้เขาหมายถึงว่าถ้ามันเป็นมือซ้ายมือขวาเหมือนกันแต่ปอดมีนิ้วโป้งเอาใช่ละถูกละอันเนี้ยสายเนี้ยก็นิ้วโป้งใช่ไหมไม่ท่านเรามันไม่ใช่แค่รักษาเราเป็นการวิเคราะห์เราจะจับจุดไม่ถูกหมายที่ตอนนี้คว่ำมือซ้ายคว่ำใช่ไหมมือขวาหายขวาคว่ำอันนี้คว่ำคว่ำนี่ที่นี่แล้วบอกใช่จะคว่ำงอไอยอดนี่ขวาคว่ำหงายอันนี้มือขวาคว่ำท่านอุตส่าห์เขียนแล็บให้ดูแล้วไม่โตที่มือขวาเดียวใช่ไหมมือซ้ายคือตอนนี้ไม่เหมือนกันสองมือนี่เหมือนกันให้ถ้าดูจากรูปบนกระดานให้เอามือขวาเป็นหลักเหรออ๋อก็อาจจะเตะบอกมือนี่นะอันนี้โอเคเอางี้เอางี้เอากันเป็นหน้าเราต้องเปลี่ยนนี่เลยไม่เป็นไรสองมือเนี่ยเหมือนกันเข้าใจไหมเหมือนกันคือว่าเราแต่ละส่วนเนี่ยเหมือนกันถ้าได้มันบอกซีกไหมซีกร่างกายไหมเช่นปอดปอดคือปอดซีกขวาไหมบอกก็คือว่าข้างแบบเหมือนตามกันข้างครึ่งไหนข้างนั้นข้างครึ่งนั้นงั้นถ้าหัวใจก็ถึงมีอันเดียวแต่ว่ามันก็อยู่ที่นิ้วกลางใช่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 ท่านขอถามโอเคได้สมมติว่าตรงของนี้ที่ท่านว่าเป็นหัวใจใช่ไหมพอมาที่ตรงนิ้วกลางเราก็เป็นหัวใจด้วยถ้าสมมติว่าถ้าคนที่เป็นโรคอยู่หัวใจมันจะเจ็บทั้งสองจุดใช่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 ทั้งจุดเลยเจ็บทั้งสองจุดครับอันนี้เป็นบางทีสมองเส้นหัวใจอะไรพวกนี้อันนี้บางทีเราคุยเป็นเส้นประสาทมันไม่รู้ว่าจะมาพอดีจะมาไม่ได้เรียนหมอนะจะมาเป็นอาตมาจะมาเรื่องอนาโตมีจะมาพูดง่ายทฤษฎีเนี่ยจะมาไม่อยากคุยมากเดี๋ยวเยื่อหุ้มหัวใจเนื้อล้มเพราะอะไรมันกลางเกี่ยวกับเส้นประสาทเนี่ยมันเนี่ยมันมาถึงนี่แบบว่าเส้นหัวใจมาถึงนี่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยวไหนมาเลี้ยวเข้ามาไหนนี่รู้ไงจะมาไหนไม่รู้จะตัดกระเพาะอยู่ตรงไหนพวกเราเป็นหากระเพาะอยู่ช่วงนี้ประมาณช่วงนี้กระเพาะประมาณช่วงนี้ตรงกลางอันนี้ตับ
ซินอินเจียนี่คืออะไรซันอินเจียวซันอินเจียวเป็นเส้นอะไรนะเขาเรียกว่าเส้นไม่ใช่เส้นลมปานเส้นหนึ่งภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แนวไหนฮะแนวไหนซันอินเจียวนี่จะเราบอกว่าเส้นมันอันนี้มันจะร่างกายเราแบ่งเป็น3ส่วนนะส่วนบนซันอินเจียวคือว่าส่วนบนนี่จากข้างบนมาถึงตรงปอดหัวใจตรงนี้ตรงตับตรงตับนี่นี่ช่องบนแล้วนี่ช่องกลางตรงเจียวอันนี้ลงไปนี่เป็นช่วงล่างเข้าใจไหมเข้าใจถูกต้องมีการกินเจียวจงเจียวแล้วอะไรอย่างเสียเจียวเสียเจียวก็บนกลางล่างบนกลางล่างถ้าเลือดลมถ้าเพราะว่าที่เลือดลมสั่งเส้นนี้ถ้ามันไม่จอยกันนะคือว่าบางทีเนี่ยโรคคนจะป่วยได้ง่ายว่าสั่งเจ็บผู้เสียชีวิตเจ็บผู้สั่งชีอะไรเนี่ยก็เรียกว่าอันนี้มันเป็นแพทย์แผนจีนอีกแบบข้างล่างเรียกอะไรนะข้างบนนี่ซันอินเจียวซันอินก็ซันอินเจียวนี่มันหมายถึงซันแปลว่า3ซันก็จงสั่งเสียสั่งจงเสียก็3ซันใน3 3 3ขึ้นหัวขึ้นบ่า2ข้างร่างกาย3ส่วนนะแบ่งเป็นซันอินเจียวข้างบนเรียกซันอินซันอินเจียวแต่ก็ขึ้นไปดุนหัวขึ้นไปแขนอีก2ข้างแล้วก็ตรงกลางแล้วก็เสียบข้างล่างมันเป็น3ส่วนซันอินเจียวขอขึ้นตรงกลางขอขึ้นโอเคการส่งข้อมือนะข้อมือยังคุยไม่เสร็จนะเมื่อกี้ข้อมือใช่ไหมเอาอันนี้นะเนี่ยข้อมือจะมาจากคุยอย่างนี้อย่างนี้ก็แล้วกันนะไม่ทำประจักษ์อย่างนี้เลยตรงช่องนี้เป็นช่องคอนะตรงนี้เป็นช่องคอแล้วจากคอลงมานี่เป็นอันนี้เป็นช่องอกแล้วก็ช่องนี้เป็นช่องเอวแล้วช่องนี้เป็นช่องหัวไหล่พอดีจะมีรูปภาพอยู่ตอนนี้มันภาพนั้นไม่รู้หายไปไหนมันมีคล้ายๆภาพมันจะเป็นรูปกระดูกสันหลังตรงหัวไหล่ตรงไหล่ตรงหัวไหล่ท่านใส่มือผิดเนี่ยหัวไหล่ต้องอยู่นิ้วนางแต่พอท่านทำมือซ้ายมันยากาเป็นอยู่นิ้วชี้หัวไหล่ทั้งสองข้างไหมสองข้างหัวไหล่ทั้งสองข้างอันนี้มือขวาเลยนะใช่ชี้ในรูปนะหัวไหล่เนี่ยจะอยู่ช่องสองข้างนี่กระดูกสันหลังอันนี้ช่วงนี้เป็นช่องคอแล้วตรงข้อตรงนี้ข้อตรงนี้เป็นเข่าสองข้างเข่าขวาเลยแล้วก็บางทีมันด้านข้างเนี่ยเราจะเช็คความดันนะเราเช็คง่ายนิดเดียวเช็คแล้วกดไปตรงอันนี้ความดันสูงความดันต่ำกดเต็มนะดูว่าจะมาความดันต่ำเอาด้านที่แหลมหรือท่านเอาด้านที่คมจริงไม้ที่ขูดของอาจารย์ท่านเนี่ยท่านจะหนาหนาหน่อยท่านจะไม่คมเท่าไหร่เพราะคมท่านอาจจะระบาดเจ็บท่านจะเอาด้านที่หนาเป็นตัวกดจริงเอาด้านหนาหนาด้านหนาหนากว่าแล้วต่ำแล้วมั้งหรือว่าไงสมดุลแล้วมั้งจะลงแล้วมั้งท่านก็ตกลงอันนี้ต่ำหรืออันนี้สูงคะเดี๋ยวเอากดในแค่มือซ้ายมือขวาล่ะชี้สูงหรือว่ากลางหรือทางนิ้วนางสูงไปทางก้อยต่ำไปทางก้อยต่ำถ้ามาทางก้อยต่ำทางหัวแม่โป้งสูงสูงใช่มันไม่ปวดนี่สูงงั้นก็กลับกันแล้วเมื่อกี้คุยผิดกันไม่ผิดค่ะไม่ผิดใช่ไหมอันนี้ต่ำถูกแล้วนี่ก้อยต่ำไปทางหัวไปทางนางแม่บอกนางต่ำไม่นางต่ำต้อยนางต่ำโอเคนะนี่วัดเช็คความดันเนาะแล้วนี่เป็นเข่าในชี้สูงสุดก็ช่องนี้เป็นช่องคอนะเมื่อกี้คุยได้ไหมแล้วก็ปวดหัวไมเกรนอ่ะเราจะเช็คตรงด้านข้างๆมันจะมีปวดหัวมันจะแบ่งด้วยมันจะปวดหัวด้านอะไรด้านหน้าปวดหัวด้านบนหัวด้านหน้าด้านบนด้านปวดไมเกรนอะไรเนี่ยมันจะแยกกันอีกเดี๋ยวเราปฏิบัติเราค่อยเน้นกันอีกนะใครที่มีปวดหัวถ้าขูดอะไรมามันจะเจ็บโอเคเรามาจะบอกวิธีการขูดนะวิธีการขูดเนี่ยเราจะขูดเส้นไหนก่อนเดี๋ยวจะบอกแล้วให้จับคู่กันนะจับคู่กัน
วิธีขูดขูดตนเองได้มั้ยคะขูดตัวเองก็ได้ขูดตัวเองวิธีจับไม้ขูดให้จับ9 45องศาเอาด้านเอาด้านป้านออกหรือเอาด้านแหลมออกทางที่ดีมันมี2ด้านเอาก็ดูถ้าเขาทนได้ก็ตรงด้านนี้ก็ได้บางทีตรงนี้มันจะบางใบมันจะรู้สึกจะคมหน่อยถ้าคมหน่อยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันคนเขาจะรับไม่ไหวเราทางด้านนี้ด้านนี้เพราะว่าของอาจารย์สอนขูดมือเนี่ยท่านจะอันนี้มันจะไม่คมอันนี้มันเป็นกัวซาปานพอดีของไม้ที่ท่านเอาอันไม้ขูดของท่านมันเป็นหินอะไรสักชนิดหนึ่งมาจากทางไกลไกลมากเลยแต่แพงท่านมาอันหนึ่งนี่ประมาณ 3,000 อัน 3,000 นี่ตกแล้วหักอยู่นะคือว่าไม่แพงไม่ดีเท่าไหร่แต่ไม่มีอันอันนั้น 6,000 6,000 นี่ตกแล้วไม่แตกแล้วมันเป็นคล้ายๆมีคลื่นแม่เหล็กมีพลังด้วยคนเดียวเราจะห้อยคอแบบอาจารย์ลักนอแบบอันนั้นแหละคล้ายๆเสร็จอันนั้น6อันละ 6,000 แต่อาตมาไม่ไหวค่าเรียนก็ 3,000 เงี้ยบางทีบอกเลย9เป็น 9,000 แล้วเอานี่ไม่ไหวแล้วก็อาตมาก็จะดัดแปลงคือว่าหาอะไรที่มันชื่อว่าใช้ขูดนี่ได้แล้วน้ำมันเนี่ยเราจะเอาเป็นหล่อลื่นเป็นครีมเป็นอะไรก็ได้เกี่ยวกับนิวเวียหรือว่าอะไรที่มันพออะไรพร้อมลื่นอ่ะเนี่ยเป็นพวกนิวเวียพวกครีมพวกอะไรนี่ก็ได้นะถ้าขูดเนี่ยเราจะบอกวิธีอันนี้เข้าใจอย่างโครงสร้างเราไม่ต้องคุยละเอียดลึกเนาะละเอียดลึกนี่ชั่วโมงหนึ่งนี่มันไม่พอแล้วนะเราแบบสาธิตนะสาธิตเราบอกคร่าวๆก็พอเพราะว่าถ้าจะลึกละเอียดอะไรนี่มันจะวันนี้เดี๋ยวไม่จบแล้วยุ่งแต่นี่น่าจะเร็วกว่าแล้วครับเพราะว่าขึ้นมันก็แรงขึ้นมันมอดไปเยอะแล้วเพราะมันเป็นของ 3-4 ปีที่ผ่านมาจะมาเรียนแล้วจะมาไปสอนเด็กหลายที่ละที่น้องห่ออะไรหลายที่ให้เขาไปทำที่อะไรนะถนนคนเดินอะไรโอ้โหคลื่นไม่แรงแต่มั่นคงค่ะฮะคลื่นไม่แรงแต่มั่นคงเคยเจอเด็กกลุ่มนึงอ่ะเขามานั่งขูดมืออยู่ที่ถนนคนเดินใช่ขนาดแต่มาเป็นคนสอนนี่ขูดมาแล้วก็นั่งกับโต๊ะเป็นเต็มเลยตอนแรกๆนี่ไล่ๆแรกคนนี่โอ้โหเข้าคิวกันแต่ครูตั้งแต่5โมงยัน10โมงมือนี่ใช่เหนื่อยเหมือนกันนะบางทีแต่มาตอนหลังแต่มาเลยไม่อยากขูดเพราะอะไรถ้าขูดข้างนึงอย่างน้อยเกือบ20นาทีถ้าขูดรักษาอะไรนั้นขูดนึงก็ครั้งนึงนี่ประมาณ36ครั้งเหมือนกันขูดครั้งนึงโอเคนะเดี๋ยวเราจะคุยกันขูดท่าแรกคือว่าท่านี้จากขูดย่อหุ้มหัวใจก่อนขูดเข้านะอันนี้ขูดเข้าขูดเข้าตัวท่าที่สองนี่ขูดนี่ท่าหัวใจเสร็จแล้วปอดตรงนี้นะเดี๋ยวต้องจับคู่กันเพราะว่ามันต้องนั่งแล้วให้ได้ระดับเขาเรียกว่าอะไรประมาณระดับหัวใจระดับหัวใจแล้วมือต้องวางแนบไปนี่แล้วก็ขูดต่อไปแล้วขูดอันนี้ขูดนิ้วโป้งขูดขึ้นใช่ไหมขูดขึ้นจากนี่ไปให้ขูดลงจากนี้ไปให้ขูดขึ้นเพราะอะไรป่ะอันนี้คือว่าขูดไปก็ปัดออกไปแบบเอาไปให้มันปัดโรคออกไปให้มันขึ้นไปมันออกไปทางไปห้วยทางหัวนี่ถ้าจากนี้ไปเป็นทางเท้าเห็นไหมอันนี้ขึ้นข้างบนออกไปแล้วอันนี้มันจะออกไปทางเท้าพิษมันจะออกไปทางเท้าขูดออกไปเอาพิษออกไปทางเท้าแล้วกลับมาข้างหลังกลับมาข้างหลังนี่อันนี้ส่วนเอาองรวมนะอันนี้ขูดขึ้นนี้ขูดลงแล้วจะขูดนิ้วขูดสามท่านี่เสร็จแล้วองรวมนะอันนี้ขูดขึ้นนี้ขูดลงแล้วจะขูดนิ้วขูดสามท่านี่เสร็จแล้วแล้วมาขูดเส้นนี้อีกทีนึงเส้นที่สี่ข้อที่สี่นะเดี๋ยวพอดีอันนี้จะมีตัวเลขอยู่เดี๋ยวจะถ่ายสายข้อที่สี่เสร็จแล้วเราจะมาขูดไอ้ด้านนี้ด้านที่ห้าด้านห้าตัวไหนด้านห้าตัวนี้ตาเส้นชีวิตนี่ตัวนี้ด้านห้าเส้นชีวิตนะด้านห้าเสร็จแล้วด้านห้าเสร็จแล้วด้านหกเส้นด้านหกตรงนี้หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกที่เมื่อก่อนมันไม่มีนะมันเราไม่ต้องไปจำตัวเลขมันเราขูดไปอันนี้พอดีตอนหลังครูลูกศิษย์ก็ถามครูให้อะไรนะให้มี1 2 3บางทีเดี๋ยวนี้ก็ว่ารหัสมันแรงใช่ป่ะต้องมีตัวเลขหน่อยขูดได้ไหนก่อน1กี่ครั้งอะไรเนี่ยเมื่อก่อนครูก็ไม่บอกว่าต้องกี่ครั้งครั้งขูดพอมันแบบตรงคลื่นมันหายก็โอเคละ
บางทีตรงนั้นข้างในนี่จะมีคลื่นไหนที่ไม่ดีมันจะเสียงดังมันไม่เหมือนกันบางทีเสียงดังเหมือนกับน้ำหยดติ๊ก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 บางทีดังมันเคาะระฆังเก้งเก้งเก้งบางทีมันเคาะไม้เนี่ยมันแต่ละในข้างในนี่มันแล้วแต่มันไม่เหมือนกันมันจะมีเสียงเราถ้าเราขูดบ่อยเราจะรู้สึกจะสัมผัสข้างในได้ถ้าเราขูดมั่วซั่วนี่จะเกิดประโยชน์ไหมคะขุดมั่วซั่วหมายถึงว่าขุดไปเรื่อยโดยที่ไม่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยก็ที่จริงมันก็ไม่อันตรายเลยนะอันนี้ไม่อันตรายเลยแต่ทางที่ดีเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าขุดเนี่ยถ้าขุดแรงหรือว่าลักขุดแรงนี่มันจะเชื่อลักขุดเบานี่ปู่ไม่ใช่จงเชื่อสิงปู่จงเชื่อสิงปู่แรงจงเชื่อจงเชื่อก็คือขับออกถ้าขุดแรงนี่ต้องขับออกไปถ้าขุดเบานี่ช่วยเหลือเสริมใช่มันจะร่างกายเนี่ยถ้าร่างกายเราร่างกายเราอ่อนเพลียร่างกายคนที่อ่อนเพลียร่างกายคนที่แบบโหแบบว่าอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่มีอะไรแล้วถ้าเราขูดแรงๆปุ๊บเนี่ยบางทีก็ระวังเนี่ยเพราะว่ามันเพลียมันเพลียแล้วมันก็จะสุดบ้างบางทีเคยถ้าพอดีมีครั้งหนึ่งที่เด็กที่จะมาสอนน่ะที่สอนเสร็จแล้วเขาไปขูดพอดีคนบางคนน่ะเขาน่าจะเดินเหนื่อยเพลียด้วยมาขูดปวดแล้วสลบเลยปวดแล้วเฮ้ยพอดีตมาตอนนั้นตมากำลังไปกลับเมืองไทยเลยนะก็เห็นพอดีนะก็ยืนดูเขาปวดนั่งคุยกับปุ๊กนะแต่วูบเลยนะคนไม่มีแรงหมดหน้าอะไรนี่เสียดเลยแสดงว่าปวดผิดทิศทางไหมคะแทนที่จะขึ้นไปปวดแล้วน่าจะเขาตมามาถามปูทีหลังก็ว่าคนที่เพียเนี่ยต้องอย่าแรงเบาๆหน่อยถ้าว่าอ่อนเพียว่าร่างกายเขาก็น่าจะไม่แข็งแรงด้วยอะไรด้วยเนี่ยบางทีต้องสังเกตคุณจะละลบเฮ้ยสลบเลยแล้วเฮ้ยเด็กมันก็ตกใจทำไงเนี่ยแล้วก็พอดีเตียงมันมี2กลุ่มนะอีกกลุ่มนึงจับกระโดกนะเห็นไหมกลุ่มนึงจับกระโดกไงใช่ไหมคนมือก็จับกระโดกที่ท่าแพนั่นน่ะน้องคนเดินถ้าไปเดินบ่อยๆนะคนที่อยู่เชียงใหม่จะเห็นแต่ตอนหลังนี่ไม่มีแล้วจับกระโดกคุณมือก็ไม่ค่อยออกไปเท่าไหร่เพราะว่ามันเด็กคนนั้นรุ่นที่นั้นจบไปแล้วแล้วก็พอดีเตียงก็มีอยู่นะพอดีจะมาแล้วก็ให้เขาหามไปไหนโอ้คนมุงกันเต็มเลยก็กลัวเอ๊ะเป็นไงเนี่ยแล้วก็จะมาก็เลยช่วยแก้เนี่ยกดจุดนั่นเลยเอ๊ะแล้วก็ให้อะไรนะน้ำดื่มน้ำอุ่นๆดื่มน้ำดื่มน้ำสักแก้วไอ้ก็ฟื้นมาแล้วบางทีนี่ก็มีส่วนเหมือนกันบางทีต้องดูด้วยดูอาการด้วยถึงไหนแล้วพูดถึงไหนแล้วขูดใช่วิธีขูดนะแล้วจากด้านหลังเนี่ยเราก็ขูดลงมาอันนี้ก็เหมือนการขูดขึ้นเหมือนกันขูดไม่ใช่ขูดขึ้นขูดขึ้นอันนี้ขูดขึ้นอันนี้ขูดออกอันนี้ขูดเข้านะอันนี้ขูดออกขูดออกแต่ละเส้นขูดออกโอเคจะดูการสาธิตก่อนไหมดูการสาธิตก่อนแล้วเดี๋ยวเราจับคู่กันดีไหมแต่ละมาไม่ต้องให้ทำถึง30ครั้งเอาประมาณสักสักอะไรนะกี่ครั้งดีอ่ะสิบครั้งก็พอนะโอเคแล้วก็จะใช้น้ำมันเดี๋ยวไม่มีเจ้าจู้นะครับจะมาเอามาขูดให้อาจารย์มาหาดูหรือว่าใครไม่สบายตอนนี้รู้สึกใครไม่สบายบ้างท่านจิโร่ได้หลานท่านจิโร่ท่านอะไรไม่สบายทิศเกินเป็นนานนานจวนนี้เดียวจะกลับกันแล้วในมือเนี่ยเราสามารถดูอะไรนะดูลายมือไม่ใช่ดูลายมือดูสีดูยิงซ้ายใช้ขวายืดความร้อนความเย็นอะไรก็ได้กลับกันรู้สึกว่าจะกลับกับเมืองไทยนะผู้ชายใช่ไหมกลับกันทางนี้เขาเรียกว่าชายขวายิงซ้ายใช้ขวาคนใช่ที่นี่คือที่นี่ยิงซ้ายซ้ายยิงขวาน้ำจวนนี้อยู่โอ้สลับกับเมืองไทยสลับกับเมืองไทยเอาพูดไงเอาสลับกับเมืองไทยนะจำไว้ที่นี่เขาให้เมืองไทยยิงซ้ายชายขวาบางทีเราจะวิเคราะห์โลกก่อนก็ได้มือเนี่ยบางทียกขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้เลยอ่ะลองยกเราไม่ต้องขูดแต่บางทีเราก็จับได้ว่ามีปัญหาอะไรเราใช้ยกขึ้นมาปล่อยให้สบายสบายปล่อยสบายสบายแล้วก็ยกขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งยกขึ้นคล้ายๆแบบถ้าประธานโอเคนะเห็นไหมเราจะดูนะนิ้วมือตอนแรกนิ้วเนี่ยที่จริงนิ้วที่นิ้วเนี่ยห่างเนี่ยแสดงว่านี่ลำไส้ไม่ดีเนี่ยลำไส้ไม่ดีแล้วก็ไตก็ไม่ดีที่มันงอเนี่ยเดี๋ยวหลังจากขูดเสร็จแล้วนะมันจะเปลี่ยนไปแล้วสีนี่มันซีดมันจางเพราะว่าร่างกายสุขภาพแย่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ถ้ามือถ้าดีเนี่ยคือว่าต้องเป็นมือเหมือนกับเด็กที่กำลังคลอดหรือว่าอะไรเด็กทารกอะไร